หนุ่มหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์ลำก็เตรียมเข็นโปรเจกต์ยักษ์ตั้งมูลนิธิโดมฟาวเดชั่นมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจนทั่วประเทศโดยระดมเงินทั้งเงินส่วนตัวจากการทำงานในวงการมากว่า20ปีและชักชวนบริษัทชื่อดังร่วมทำสิ่งดีๆด้วยโดยจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าค่ะเป็นมูลนิธิที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษาเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งอย่างเหมือนแบบชวนทุกคนมาทำครับคนที่อาจจะได้จากสังคมไปเยอะแล้วก็คืนบ้าง